โอ้โหพอระดับที่3ปุ๊บหมดเลยฮะสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับช่อง Mr. Review Endless นะฮะจากบริษัทEndless Entertainment นะครับวันนี้นะผมมีสินค้ามารีวิวนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะฮะตัวนี้จะสามารถให้อาหารปลาได้ทั้ง12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะฮะทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยไอตัวนี้จะทำงานนะฮะก็เท่ากับว่า1วันเรามี24ใช่ไหมฮะก็เท่ากับว่า1วันเนี่ยเราให้อาหารปลา2ครั้งอีกโหมดนึงเนี่ยก็จะเป็น24ชั่วโมงก็คือ1วันเราให้แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น AF 2003นะAF ก็คือชื่อรุ่นนะฮะไม่ใช่แบบประกวดร้องเพลงนะฮะไป AF กันนะฮะเดี๋ยวผมมาอันบ็อกกันให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรนะฮะนี่ฮะอันดับแรกผมก็จะพบกับคู่มือนะครับผมนี่ฮะโอเคคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็มีตัวเครื่องมาให้นะครับผมหรือก็จะเป็นแบบว่ากาว2หน้ากับตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยนะเนี่ยก็สามารถไปติดกับผนังอะไรแบบนี้ได้นะนี่ฮะตีนตุ๊กแกนะฮะโอเคแต่ในวันนี้ผมไม่ใช้นะฮะโอเคนี่ครับผมตัวเครื่องจะเป็นนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจะมี24ชั่วโมงกับ12นี่ฮะมันสามารถสวิตช์เลือกได้ว่าจะ12ชั่วโมงทำงานทุกๆ24ชั่วโมงทำงานนี่ฮะแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยก็คือสวิตช์เราสามารถกดแมนนวลได้เรากดปุ๊บเครื่องทำงานเลยนะครับนี่ฮะก็ตัวนี้ฮะสามารถถอดได้ครับตัวนี้จะสามารถใส่อาหารได้นะแล้วก็ถอดออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปตัวนี้นะฮะให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับนี่ฮะการให้อาหารเราอยากให้มากก็ปรับไปตรงมากนะฮะมันจะมีขีดบอกอยู่นี่ฮะปรับน้อยก็ปรับไปน้อยนะหรือให้ตรงกลางตัวนี้จะใช้ได้กับอาหารพวกปลาสกุระนะฮะพวกอาหารเม็ดใหญ่เช่นปลาคาร์ปอะไรพวกนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้เพราะเครื่องมันเล็กนะฮะโอเคเราก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็มาดูตรงนี้ตัวนี้สามารถแกะออกได้นะฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมปึ๊บนี่ฮะแล้วก็สามารถหมุนออกมาได้เห็นไหมหมุนล็อกโอเคนี้เรามาใส่ถ่านกันไอใส่ถ่านเนี่ยผมมีปัญหามากเลยไปแจ้งก่อนจะมารีวิวผมแงะตั้งนานมันไม่ออกนะฮะเพิ่งมาค้นพบได้ก็คือใช้เหรียญบาทนะฮะกดเข้าไปมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมฮะเรากดเข้าไปมันจะเข้าล็อกพอดีเลยเราก็ดันไปด้านขวานี่ฮะนี่เห็นไหมโคตรง่ายอ่ะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ใส่ถ่านตัวนี้จะใช้ถ่าน 2A นะครับจำนวน2ก้อนนะฮะนี่ฮะไม่ต้องใช้เหมือนผมก็ได้ผมจะใช้ Panasonic นะครับผมนี่ติดเข้าไปนี่ฮะทีนี้ผมลองกดไอ้ตัวนี้ให้ดูนี่ครับเห็นไหมมันก็จะทำงานเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองใช้กับตู้ปลาดูมานี่ครับตู้ปลานะฮะผมก็ใส่ลงไปนี่แล้วก็หมุนแค่ทีนะครับนี่ฮะเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกตั้งเวลาได้นะครับนี่ฮะแล้วก็กดประมาณนี้ทีเนี้ยเดี๋ยวผมลองมาทดสอบให้ดูในการใช้อาหารปลาใส่ว่าถ้าผมปรับมาตรงกลางเนี่ยมันจะให้จำนวนเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตนะฮะจะใส่อาหารปลาแป๊บนึงโอเคทีนี้ก็ใส่เข้าไปให้มันเดิมนะครับนี่ครับทีนี้เรามาลองดูตัวนี้นะฮะนี่ฮะผมมันจะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมนับแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด6ระดับในการปรับนะฮะผมปรับไปที่ระดับแรกก่อน1โอเคอันดับแรกนะฮะไประดับแรกยังไม่ออกนะฮะเนื่องจากอาหารปลามันค่อนข้างที่จะเม็ดใหญ่อยู่นี่ขนาดอาหารปลาซากุระเนี่ยมีเม็ดเล็กกว่านี้กันเนี่ยระดับที่2โอ้โหไม่ออกเยอะอยู่ออกเยอะอยู่ออกเยอะอยู่เนี่ยออกเยอะอยู่นะโอเคระดับที่3ไปโอ้โหพอระดับที่3ปุ๊บหมดเลยฮะระดับที่4ที่5ไม่แหมไม่ต้องสืบเลยครับถ้าเอาจริงเนี่ยผมปรับไปสัก
ระดับที่2เนี่ยกำลังพอดีนะครับผมอันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะฮะอาจจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าใช้งานไงอันนี้ก็สามารถปรับได้12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงนะต้องย้ำอีกทีนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น AF 2003นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อสินค้าตัวนี้นะเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดไว้ด้านล่าง YouTube นะฮะสามารถกดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็ใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube เราด้วยนะฮะแล้วก็ไปติดตามร้านค้าใน Lazada ด้วยนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อใน Lazada บ่อยๆนะฮะโอเควันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ